ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้วันที่9เราจะก้าวสู่การเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาในช่วงของการต้อนรับปีใหม่ในสงกรานต์ไทยนะคะคุณแม่ได้มีโอกาสฟังเสียงสวดมนต์ให้การอบรมคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ในวิธีการก้าวไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาเรายืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์อากาศดีมากเลยค่ะเพิ่งส่งพระจันทร์สีชมพูรับฟ้าไปแล้วก็ต้อนรับพระอาทิตย์ดวงโตนะคะที่ขึ้นมาก็ได้สอนกันว่าพอแสงของปัญญาสว่างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นโลกที่ชัดเจนขึ้นนะคะการก้าวไปอย่างมีกายกับใจที่เคลื่อนไหวแล้วใจตั้งมั่นคือกายเคลื่อนไหวกายแข็งแรงเหมือนเมื่อกี้เราเดินทักษิณาวัดรอบพระมหาเจดีย์กันทุกคนอยู่ห่างกันห่างจากกิเลสนะคะแล้วก็มีเท้าที่ก้าวออกไปเป็นเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานขณะที่เราก้าวไปแต่ละก้าวการก้าวที่มีสติอารักขาจิตกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจคือการเดินเป็นกิจที่เท้าก้าวไปแต่จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจหายใจเข้าจิตรู้หายใจออกก็รู้เพราะฉะนั้นเราทำงานกายอยู่กับการก้าวเราเรียกว่ากายเนื้อแต่จิตอยู่กับกายลมคือลมหายใจเมื่อใดที่ลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้อในขณะที่เราก้าวแต่ละก้าวลองดูอีกครั้งนะคะหายใจเข้าอ่อนโยนรู้เราก็ก้าวไปหายใจออกผ่อนคลายก็รู้หนึ่งลมหายใจเข้าเราจะไปได้สักสองก้าวสามก้าวก็ไม่ต้องบังคับให้รู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนไม่ต้องนับก้าวเลยค่ะและหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายทุกอย่างเนิบช้าจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกอ่อนโยนและผ่อนคลายไปกับความตั้งจิตมั่นบริสุทธิ์ในระหว่างที่เราก้าวสมมุติว่าคุณแม่มีพื้นที่กว้างคุณแม่ก็เดินไปสักหนึ่งรอบเราอยากจะทดลองเปลี่ยนที่จะเอาจิตไปดูที่กายหยาบก็คือเท้าก็ได้ค่ะเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานในแต่ละก้าวจิตจดจ่ออยู่กับเท้าที่กระทบพื้นมีลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์เพราะตอนนี้จดจ่ออยู่กับกายเนื้อก็ได้ค่ะจิตรู้ได้ทีละเรื่องจะเอาอยู่กับกายเนื้อคือเท้าที่ก้าวไปช้าๆมั่นคงหรือเราจะเอาจิตอยู่กับกายลมที่อ่อนโยนและผ่อนคลายเ
จิตก็มั่นคงกายเคลื่อนไหวใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานทำระหว่างวันเป็นระยะระยะเพราะตอนนี้เราก็ว่างงานแต่ไม่ตกงานมีงานด้านในงานภาวนาเป็นงานที่ต้องทำตลอดเวลาทั้งวันคือใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาไม่ว่างานนั้นจะเรียกว่างานอะไรจะเป็นการเจริญอานาปานสติภาวนาการมีชีวิตที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเป็นระยะระยะที่รู้ตัวก็ทำรู้ตัวก็ทำเบื่อจะไม่มีเลยค่ะสงสัยไม่มีลังเลไม่มีเบื่อไม่มีเหงาไม่มีเศร้าไม่มานะคะคุณแม่อยากให้พวกเราก้าวไปอย่างนั้นเราคงบังคับกันไม่ได้แต่ที่เสถียรธรรมสถานสองหรือหุบเขาโพธิสัตว์เราตื่นกันขึ้นมาตอนตีสี่เราได้ยินเสียงสาธยายมนต์เราก็สวดมนต์กันทุกวันนะคะตอนนี้ก็มีการเชิญชวนให้สวดมนต์บางทีเราก็อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเราทำอย่างเงี้ยเราเลือกที่อยู่ของจิตเราได้บางทีเราอาจจะใช้การจดจ่อจิตอยู่กับการสาธยายมนต์หรือจดจ่อจิตอยู่กับการตามลมหายใจเข้าและออกหรือกายเคลื่อนไหวเช่นทำกับข้าวนะคะบอกหลานๆว่าลองหั่นผักด้วยจิตที่เป็นสมาธิเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยจะมีคมมีดที่กดลงไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเด็กคนไหนมีสมาธิสั้นมีสมาธิน้อยมีสมาธิมั่นคงเราเห็นเลยค่ะเราสังเกตแล้วเราก็ค่อยๆประคับประคองชี้ชวนเดินทางไปด้วยกันอยู่ที่บ้านก็ใช้บ้านนี่แหละค่ะเป็นที่ภาวนาไปด้วยกันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวอยู่ในกิจการงานแม้กระทั่งการอาบน้ำถูฟันดื่มน้ำพูดคุยสื่อสารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรักษาใจให้สุจริตตั้งมั่นควรกับการงานคุณปลอดภัยโดยกรรมถ้ากรรมสุจริตผลสุจริตจริงๆค่ะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะเห็นการเติบโตด้านในเห็นความประโมทของจิตที่มันรู้สึกแอคทีฟอะความประโมทของจิตมันไม่ทำงานไปกังวลไปสงสัยไปไม่มีค่ะมันก้าวหน้ามันประโมทมีปิติประโมทพอปิติสงบระงับมันเข้าสู่ปัสสธิมันเป็นสมาธิพอมันเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ยกจิตขึ้นปล่อยได้อะค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าชีวิตอย่างเงี้ยมีได้ในเราทุกคนเลยในช่วงโควิด-19 พอเราชัตดาวน์กิเลสได้เราจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่ชวนให้ท่านดูสิ่งที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงอะคะก็เพราะจิตมันไม่ได้ขุ่นมัวมันไม่ได้ทำไปกลัวไปไม่ได้ทำไปตกนรกไปดูสิครับใบไม้เนี่ยขนาดไม่มีน้ำเลยฝนไม่ตกเลยพรมเท่านั้นน่ะมันยังคลี่ใบซะจนเขียวได้ขนาดนี้ยิ่งอยู่ข้างบนยิ่งเห็นชัดว่าเรามีอนาคตไปด้วยกันเพราะเรามีปัจจุบันขณะที่เป็นนักลงทุนนี่เองลองใช้วันที่9เดือนเมษายนนะคะก้าวไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติระหว่างกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะมีลมหายใจแห่งสติกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะ
ถ้ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิคิดข้างหมายคมขึ้นพูดข้างหมายศักดิ์สิทธิ์ขึ้นออร่าออกเลยค่ะนะคะแล้วก็ทำงานอย่างคนที่มีสัจจะกับตัวเองว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธแต่จะทำงานที่ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จงานยากมีความเสด็จแล้วด้วยจิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวขอให้คุณมีความสุขความเจริญทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวนั่นคือทุนของคุณในช่วงโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ